พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Disney Pixel RPG เกมมือถือแนวเทิร์นเบสกราฟิกสไตล์ Pixel ที่รวบรวมตัวละครจากดิสนีย์เอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์กูฟี่ชิปแอนเดลเจ้าหญิงออโรรามาริฟิเซนต์และอื่นๆอีกมากมายเอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวก่อนเลยกันละกันนะครับสำหรับการต่อสู้จะอยู่ด้านล่างนะเมจิกเกตด้านล่างนี้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งการเล่นโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โบนัสสเตจที่เอาไว้ฟาร์มทรัพยากรต่างๆมาอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับก่อนจะต่อสู้ก็ไปจัดทีมกันก่อนเล็กน้อยครับคือเกมนี้เราจัดได้ทั้งหมด5คนแล้วก็มีสกิลอัลติเมทให้เราเลือกด้วยแต่ว่าอันนี้ผมเพิ่งเล่นไงมันก็เลยมีแค่ท่าเดียวนะครับและเวลาเลือกตัวละครก็แนะนำว่าให้ดูความสามารถเป็นหลักเพราะว่าสเตตัสของแต่ละตัวละครเนี่ยถ้าเลเวลเท่ากันนะมันจะมีสเตตัสที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ย3 ดาวเลเวล5เลือด178พลังโจมตีและป้องกัน72ส่วนหมีภูก็เหมือนกันเลยสเตตัสเท่ากันเลเวลเท่ากันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องมาดูสกิลว่าท่านผู้ชมอยากได้สกิลอะไรบ้างส่วนตัวผมจะเน้นสมดุลเป็นหลักอย่างหมีภูเนี่ยจะมีการกางโล่นะครับแล้วก็การเติมเลือดให้3 เทิร์นนะครับถ้าเป็นมิกกี้เมาส์นี่โจมตีแรงๆเลยมิกกี้เมาส์ตัวนี้จะมีสกิลฮิลมูทิงเกอร์เบลตัวนี้จะมีสกิลบวกคริให้กับเพื่อนแล้วก็มิกกี้เมาส์ตัวแรกอันนี้โจมตีหมู่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องดูสกิลก่อนแล้วก็จัดให้มันเหมาะสมครับส่วนการต่อสู้ก็เป็นเทิร์นเบสเลยนะครับท่านผู้ชมเลือกเป้าหมายก่อนนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะให้ตัวละครทำอะไรครับมันจะมีโจมตีป้องกันแล้วก็การใช้สกิลนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลือกเร็วๆเลือกง่ายๆเนี่ยเราสามารถสไลด์ได้เลยนะถ้าเกิดสไลด์ขึ้นก็จะเป็นโจมตีสไลด์ซ้ายก็เป็นป้องกันสไลด์ล่างก็จะเป็นการใช้สกิลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดส่วนบุคคลกันละกันทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันมี SP อยู่ด้วยนะครับก็คือเวลาใช้สกิลมันจะหัก SP ไปนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถใช้สกิลได้ทุกคนในเทิร์นเดียวกันนะครับจะต้องรอให้ SP มันขึ้นก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครขี้เกียจคิดมากดูด้านซ้ายล่างมีคำสั่งออโต้ไหมครับเราแตะได้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถแตะคำว่าออโต้ที่มีลูกศรชี้ขึ้นได้ด้วยอันนี้คือการตั้งค่านั่นเองครับว่าจะให้โจมตีธรรมดาอย่างเดียวหรือว่าใช้ทั้ง3อย่างเลยโจมตีป้องกันแล้วก็เวทมนต์และมีสกิลอัลติเมทด้วยสกิลอัลติเมทนี่คือเล่นเป็นสักพักหนึ่งเกรดด้านขวาล่างมันจะเต็มเพราะจะมีการใช้สกิลอัลติเมทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างเลยกันละกันว่าตัวละครพวกเนี้ยมันทำอะไรให้ผมบ้างนะครับยังไม่ทันดูเลยตายหมดแล้วทีนี้เดี๋ยวมาดูการต่อสู้อีกละลอกหนึ่งกันละกันนะครับมาถึงเขาใช้สกิลหมู่ให้ผมก่อนเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมเล่นความเร็วก่อนเลยละกันโอเคสกิลที่2ที่เขาใช้ให้ผมคือเป็นฮีโร่มิกกี้เมาส์ครับโจมตีเป้าหมายเดียวรุนแรงการต่อสู้เวฟที่2ทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าค่าคอร์สไม่พอแล้วก็เลยใช้สกิลหมู่ครั้งเดียวโอเคเหมือนเดิมเลยเขาไม่บัฟเขาไม่อะไรเลยท่านผู้ชมน่าจะเห็นภาพคือการเล่นเกมแนวเทิร์นเบสเนี่ยบอทมันอาจจะไม่ได้ฉลาดเท่ากับการเล่นเองในความจริงควรจะบัฟก่อนใช่ไหมแล้วดูดิศัตรูเหลือตัวเดียวเองแต่ว่ามิกกี้เมาส์ก็ยังคงใช้สกิลโจมตีหมู่อยู่ดีเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราว่างเล่นเองได้ก็จะดีกว่าทีนี้เดี๋ยวผมลองสู้ใหม่ดูโดยไม่มีมิกกี้เมาส์ที่โจมตีหมู่ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดออโต้ดูนะว่ามันจะทำอะไรให้ผมบ้างโอเคตีแรงๆไปทีเดียวแล้วคนที่เหลือไม่ทำอะไรเลยคือโจมตีปกติแทนที่จะบัฟหรืออะไรมันไม่ทำให้นะครับงั้นเดี๋ยวผมทำเองก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบัฟ3อย่างเลยแล้วกันโอเคนะครับไปนี่คือบัฟป้องกันอันนี้ก็บัฟคริอันนี้ก็บัฟโจมตีครับเป็นไงคือบอกเลยว่าถ้าเราปล่อยแต่ออโต้อย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่บัฟให้นะครับเดี๋ยวผมออโต้อีกทีละกันเห็นปะ เห็นปะอุ้ยจะตายเอาการต่อสู้รอบนี้ตึงไงอย่างที่บอกครับว่าเราควรจะเล่นเองด้วยนะครับผมโอเครอบนี้เอายังไงดีบัฟมันหายหมดแล้วเนาะงั้นผมก็เล่นเหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะฮิลด้วยแต่ว่า SP ไม่พอครับงั้นก็ผมเอาคนที่ฮิลได้ฮิลก่อนละกันก็คือมี2คนมีผู้มันกางโล่ด้วยและหิวด้วยแต่จะไม่แรงเท่ามิกกี้เมาส์นะครับไปโอเคหิวแรงอยู่ครับผมดิวอัลติเมทด้านขวาล่างใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวใช้ให้ดูครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้ครับโอเครอบนี้ก็มีผู้ตีไปแล้วก็อีก2คนบัฟได้ไหมลองดูสิได้ครับผมไปจะได้ตีกันแรงๆไปเลยลูกพี่โอ้โหอย่างแรงครับผมโอ้เดี๋ยวจะตาย ฮิวไปก่อนแล้วกันสกิลไม่พอโจมตีไปฮิวไปก็ยังไม่พออยู่ดีงั้นก็ตีสดไปแล้วกันโอเคศัตรูใกล้ตายนะครับเดี๋ยวผมใช้สกิลอัลติเมทด้านขวาล่างให้ดูเลยแล้วกันนะครับมาเขาจะร่วมแรงร่วมใจกันครับผมแบบนี้เลยแล้วก็จะอลังการหน่อยๆครับอันนี้โดนเป็นหมู่นะ และค่อนข้างแรงด้วยครับผมสังเกตจากเฟรมเรทที่มันกระชากได้ครับ แล้วก็ด่านไหนที่เราเคยผ่านมาแล้วครับมันจะมีคำสั่งบอทอยู่ในด่านนั้นด้วยนะครับแต่ผมไม่เห็นสคริปต์นะมันมีแต่บอทเห็นครับว่าออฟด้านซ้ายล่างใช่ไหมกดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดด้านขวาบนที่เป็นคำสั่งออนนะครับแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะไปปล่อยบอททั้งหมดกี่รอบครับตราบใดที่พลังงานเรามีก็ปล่อยได้เท่านั้นแหละเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกาชาปองกันครับอยู่ด้านล่างเลยนะใช้คำว่ากาชาเลยผมจะบอกว่าก่อนนั้นเนี่ยเขามีให้เราเปิด10ใบรีโหลดได้เรื่อยๆการันตี3ดาวด้วยนะแล้วเขาก็แจกตั๋วมาอีก10ใบตู้นี้นะครับงั้นเดี๋ยวผมลองเปิดตู้นี้ก่อนเลยกันละกันนะครับดูซิว่าจะได้อะไรกับเขาบ้างไหมมันบอกว่ามีการการันตี2ดาว1คนนะลองดูจริงๆเราก็ไม่ได้หวัง2ดาวหรอกเราหวัง3ดาวเนาะมาเป็นสีลุ้งเหรอเอาจริงดิโอ้โหถ้าเกิดเป็น3ดาวเนี่ยไอ้วงนี้มันจะต้องเป็นสีทองนะแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนสีได้ครับโอเคก็ตามสภาพครับผมซ้ำเพียบเลยถ้าซ้ำจะกลายเป็นเศษเกลือเนาะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปทำการเลื่อนขั้นตัวละครได้ตั๋วหมดเรียบร้อยแล้วก็ไปดูตู้ที่เป็นพิกอัพดีกว่าครับอย่างเช่นตู้ขององค์หญิงออโรราใช่ไหมแล้วก็จะมีมาลิฟิเซนต์ด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยผมเอาองค์หญิงออโรราก่อนกันละกันนะครับมีตั๋วไม่ใช่ตั๋วมีเพชรเปิดได้แค่2รอบเท่านั้นครับลองดูเลยกันละกันครับจะหมู่จะจ่าครับหุ้ยนี่ไงสีทองมาจริงด้วยครับผมรอลุ้นกันใครเอ่ยตรงหน้าตู้ไปเลยทีเดียวใช่ปะไม่ใช่ดูจากเงาแล้ววินนิ่งเดือดพู แม่ไม่เป็นไรครับเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งไปซ้ำทุกรายการจ้าและเกมเนี้ยมันมีการันตีด้วยนะท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นปะตอนนี้ผมมี20แต้มแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดครบ50แต้มเราสามารถแลกหน้าตู้ได้เลยถือว่าใช้แต้มน้อยมากนะถ้าเทียบกับเกมอื่นนี่ล่อไป150 200ใช่ไหมเกมนี้แค่50เท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรทกาชาปองของเกมเนี้ยถ้าเป็นพวก3ดาวจะอยู่ที่ 4% นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตอนการันตีก็ตามนะเวลาเราเปิด10ใบมันจะการันตีใบที่10ใช่ไหมก็นั่นแหละนะครับมันก็ยังคงเป็น 4% เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราดูรายชื่อครับจะเห็นว่าคนที่อยู่หน้าตู้เนี่ยอัตราที่เราจะได้คือ 1.5% ถ้าเป็นคนอื่นก็จะลดหลั่นกันไปทีนี้เรามาดูการอัปเกรดกันบ้างดีกว่านะครับก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรพิสดารมากอันแรกก็เป็นการอัปเกรดเลเวลเนาะแล้วก็อันที่2เป็นการอัปเกรดสเตตัสดูด้านบนได้นะด้านบนมันจะแบ่งแท็บอยู่นะครับอันที่2คือการอัปเกรดสเตตัสอันนี้จะต้องมีไอเทมก่อนนะครับถึงจะอัพได้ว่าจะเพิ่ม HP ขอโทษเพิ่ม Attack หรือว่าเพิ่ม Defense เพิ่ม HP ยังไม่เห็นนะครับส่วนอันต่อมา Rarity Up ก็คือการเลื่อนขั้นนั่นเองครับก็จะใช้ไอเทมหน้าตาประมาณแบบนี้ซึ่งมันก็หาได้จากเดนเจอร์ประจำวันแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเปิดเมนูด้านซ้ายล่างขึ้นมาครับมันจะมีคำสั่ง Job Center อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมาเล่นช่วงที่เกมเปิดเขาจะมีรางวัลเห็นไหมมันเป็นรางวัลที่มีกำหนดเวลาด้วยก็อีกหลายวันเหมือนกันในเนี้ยเป็นเดือนเลยนั่นแหละเขาให้เราไปลงเควสอะไรก็ได้ครับสะสมไปเรื่อยๆก็จะได้รับไอเทมสำหรับการเลื่อนขั้นเหมือนกันถ้าเป็นตัวละครระดับ3ดาวเนี่ยมันจะใช้ไอเทม3อย่างเลยนะครับเพื่อที่จะเลื่อนขึ้น4ดาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก2ดาวก็จะใช้ไอเทมแค่2อย่างเท่านั้นนะครับส่วนอีกอันนึงคือ Limit Break อันนี้คือต้องเปิดกาชาปองซ้ำและเกมนี้เวลาเราเปิดกาชาปองซ้ำมันได้เศษน้อยมากเลยนะครับไม่ได้แบบเปิดได้2ตัวปุ๊บเอามาตีบวกได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเราเปิด3ตัวหนึ่งเผลอๆได้แค่5เศษเองด้วยซ้ำอ่ะคือเรียกได้ว่าเปิดกาชาปองกันมือหงิกเลยครับกว่าจะมา Limit Break ได้ส่วนเสริมอื่นๆของเกมนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดเมนูไล่ดูเลยกันละกันครับเอาที่ยังไม่ได้พูดถึงและสำคัญก็จะมี Expedition นะครับอันนี้จะปลดล็อกหลังจากที่ผ่านด่าน 1-18 แล้วนะครับพูดง่ายๆคือส่งคนไปหาของนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ผมส่งไปอยู่ไงเดี๋ยวรออีก6 ชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วพร้อมรางวัลส่วนต่อมาคือ Index นะครับตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่ท่านผู้ชมได้ตัวละครใหม่มาเนี่ยมันจะมีการบันทึกลงมาใน Index ให้เราและถ้าเกิดว่าเลเวลสมุดเรายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งบวกสเตตัสโดยรวมให้กับเรามากขึ้นด้วยซึ่งมันจะมีผลกับทุกตัวละครเลยนะส่วนต่อมาจะเป็นอวตารช็อปนะครับหรือว่าพวกคอสตูมต่างๆของตัวละครเรานั่นเองครับสามารถซื้อได้เลยครับแล้วไอ้เงินตัว P นี่หามาได้ไงใช่ไหมจริงๆมันเล่นไปเรื่อยๆเหมือนก็ได้มันได้มาจากแทบจะทุกเหตุการณ์ในเกมเลยก็ลองดูแล้วกันมีทรงผมหรือว่ามีชุดอะไรที่เราต้องการหรือเปล่าพอมีคอสตูมแล้วก็มาเปลี่ยนในที่เมนูข้างๆกันเลยนะครับผมช่วงที่เกมเปิดเขามีแถมมาให้ด้วย2อย่างนะครับเป็นเหมือนกับฮูดมิกกี้เมาส์แล้วก็เรียกไม่ถูกมันคือชุดอะไรนั่นแหละมี2อันนี้นะครับที่เขาแจกมาให้แบบฟรีๆเลยแต่ผมไม่ค่อยชอบนะผมคิดว่าผมถอดออกดีกว่าใส่ชุดอื่นดีกว่า ส่วนต่อมา Hair Style นะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนทรงผมนั่นเองนะครับคือตอนนี้ท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเกมนี้ครั้งแรกเขาจะมีทรงผมมีสีผมให้เราเลือกด้วยเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดอยากเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนได้ที่นี่ส่วนอันต่อมา following นะครับอันนี้ก็คือระบบเพื่อนนั่นเองนะครับแนะนำว่าไปหา follow ไว้เยอะๆนะครับเพราะว่าเราสามารถส่งหัวใจหากันได้ดูด้านล่างเห็นไหมพอดีผมส่งไปเรียบร้อยแล้วไงมันเลยกลายเป็นติ๊กถูกนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งข้างๆกันคือเอาแต้มหัวใจไปแลกของนั่นเองครับซึ่งในนี้ก็จะมีแต้มผีด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกคอสตูมต่างๆรวมไปถึงไอเทมสำหรับการเพิ่มสเตตัส attack หรือ defenseส่วนเสริมอื่นๆมันจะอยู่ที่ออเทอร์นะครับด้านขวาบรรทัดที่2เนาะกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นขึ้นมาเพียบเลยเอาที่สำคัญก่อนคืออันบนสุดเกม Settings มันคือการตั้งค่าภาษาเสียงแล้วก็กราฟิกต่างๆนั่นเองครับซึ่งภาษาไทยยังไม่มีนะครับมันมีแค่อังกฤษญี่ปุ่นก็ตามที่เห็นนี่แหละครับภาษาไทยยังไม่มีเนาะส่วนที่สำคัญอีกอันนึงคือ Account Management นะครับอันนี้ก็คือการเซฟ ID ไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ล็อกอินก็มาใช้คำสั่ง Account Link ได้ที่ตรงนี้เลยครับซึ่งเกมนี้สามารถล็อกอินกับ Google หรือว่า Apple ก็ได้ครับส่วนคนที่ต้องการลบ ID ก็ใช้คำสั่ง Delete Account ได้เลยนะครับผมมันจะมีคำสั่งให้เราลบอยู่เนาะอันนี้ก็กด Next แล้วก็ Final Confirmation ได้เลยครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมต่อไปครับ